ครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้ไปเยี่ยมใครดีอ่ะเราจะไปเยี่ยมนักร้องอดีตนักร้องประกวดไม่ใช่เดี๋ยวคุณไม่พูดหน่อยเหรอมันน่ารังเกียจมากมันน่ารังเกียจจนเราอยากจะผ่านมันไปอ๋อเหรอนักร้องวันนี้มีชื่อเสียงจากการประกวด KPN เขาเรียกชื่อกันถ้ารู้จักกันเขาเรียกกันว่าบอม KPN คืนอนุรักษ์แล้วเขาก็เคยเป็นนักแสดงละครธรรมดาไปอยู่ด้วยกันนักแสดงละครเวทีแล้วก็ทำหลายอย่างแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามาทำร้านกาแฟกับขนมชื่อร้านว่าอนุคาเฟ่ท่านผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเด็กหนุ่มๆ หน้าตาหล่อๆเสียงดีๆแต่ทำขนมได้อร่อยสุดยอดผมเน้นคำนี้นะฮะทำขนมนะฮะหมายถึงอะไรเฮ้ยเลยนะเราไปร้านเขาเลยดีกว่าครับอนุคาเฟ่ไปเรานู่นไปขวางสุดที่สารชื่อร้านเขาบอกเองก็มันเข้าได้2ทางไว้ผมไม่ผิดนะชื่อร้านอะไรอันนั้นอยู่บอกไม่ใช่ครับเขาชื่อว่าไม่ใช่นี่อ่านเองเขาชื่ออนุปก็นี่ไงอนุปก็เนี่ยไงอ่านเหมือนไม่ตะเมื่อกี้เป็นภาษาอีสานเลยอะไรนะภาษาญี่ปุ่นอนุโบอะไรอนุโบอนุโบเขาขายอะไรเขาขายอะไรร้านนี้เป็นร้านกาแฟของคุณอนุรักษ์หรือบอม KPN ป้าเขาบอกร้านเล็กๆเหมาะกับตัวเขาตัวเขาก็เล็กๆอ๋อๆนะฮะไม่นะไม่นะไม่เล่นดิเหมือนเดิมถึงแล้วเข้าไปเข้าไปปวดร้าวเท่าไรกับคืนที่ไม่มีกันมีแต่ฉันกับหัวใจที่แผ่วลงทุกทีเอาล่ะเราได้บรรยากาศแห่งความงดงามของอาหารแล้วก็เจ้าของด้วยสวัสดีเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยบอมร้านน่ารักขอบคุณครับทุกคนจะรู้จักบอมในฐานะเป็นนักร้องประกวดใช่ไหม KPN ปีอะไรนะตอนนั้นปีครั้งที่20อุ๊ยประมาณ8ปีแล้วครับ8ปีร้านทำไมชื่อว่าอานุปอนุปย่ออนุปเห็นไหมพูดจริงชื่อเป็นเลยคือจริงๆชื่อจริงชื่ออนุรักษ์แล้วชื่อเล่นชื่อบอมก็เลยเอาอนุปแล้วใส่ใบไม้เข้าไปก็เป็นอนุปอ๋อมันมีที่มาหลายๆยากสำหรับโกตินิดนึงหน่อยลองออกเสียงคำว่าอนุปดิอนุปคือซ้อมออกเสียงมาตั้งแต่ลานจอดรถแล้วนั่นคือที่มาของชื่อใช่ร้านแต่หลายคนทำไมต้องเป็นกาแฟทำไมต้องเป็นเค้กเป็นอะไรเงี้ยอ๋อร้านนี้คือเริ่มต้นเลยผมทำขนมอย่างไอ้วุ้นอย่างเงี้ยวุ้นดอกไม้เจลาตินคือเริ่มทำขายก่อนนี่ทำเองนะใช่ครับบอมทำเองนะใช่สัญญานะว่าไม่โกหกท่านผู้ชมดูดิยากมากแต่เดี๋ยวไหมวุ้นมันจริงจริงแล้วเบสหลักมันคือวุ้นถูกไหมนึกว่าพวงใช่เริ่มจากวุ้นก่อนแล้วดอกไม้ทำจากอะไรข้างในจะเป็นนมครับนมข้นกับนมจืดแล้วก็ใส่เจลาตินแต่ข้างนอกนี่คือจะเป็นแบบเป็นเจลาตินแล้วมันจะมีกลิ่นบลูเบอร์รี่อะไรเงี้ยอ๋อขอลองอันนี้กินได้ครับได้โก้มาอันนึงลองอันนึงดิชอบสีม่วงโอ้ยตายแล้วทำไมต้องเอาสีม่วงอ๋ออ่ะเอาไปเธอสีม่วงพอเธอจับปั๊บอาการเธอก็จะเปลี่ยนอ๋ออันนี้จริงๆแล้วคือโปรดักต์ที่เราที่เราทำมาก่อนใช่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านยากนะเนี่ยไม่อยากเจาะเลยถามว่ายากไหมจริงๆไม่ยากครับแต่ว่าจะทำให้มันดูละเอียดแล้วก็คนที่เขาชอบในเรื่องของศิลปะจริงๆก็จะทำให้มันออกมาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคุณผู้ชมเนี่ยหอมมากเลยอร่อยคุณผู้ชมมาร้านอนุคาเฟ่แนะนำตัวนี้อร่อยครับจริงๆเลือกกลิ่นได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมาเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆครับมันก็เลยจะไม่ใช่มีเฉพาะไอ้ตัวนี้แต่เดี๋ยวต้องบอกอธิบายเพิ่มเติมเลยโปรดักต์ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรดีดอกวุ้นดอกไม้เจลาตินวุ้นดอกไม้เจลาตินใหญ่ๆแบบนี้จะในงานสังสรรค์วันเกิดต้องสั่งล่วงหน้านะใช่ครับอันนี้แค่พรีออเดอร์แต่ว่าถ้าเป็นชิ้นเล็กนี่คือสามารถมาที่ร้านได้เลยมาที่ร้านอันนี้ต้องพรีออเดอร์ประมาณกี่วันประมาณ2วันครับ2วันเพราะก็ต้องใช้เวลาในการประดิษฐ์ประดอยแอบถามราคาได้ปะอันนี้อยู่ที่1ปอนด์700บาท1ปอนด์700บาท2ปอนด์1,400แล้วก็3ปอนด์1,800ครับก็ไม่ได้แพงงานฝีมือใช่ใช้เวลานานถูกนะมานั่งปั้นดอกไม้นี่มันต้อง2วันนะกว่าจะได้แต่จริงๆแล้วทำไมถึงมาเปิดร้านกาแฟถ้าอย่างนี้มันก็ delivery ได้ก็เงียบเงียบกุบกิบกุบกิบไปเรื่อยเปื่อยคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ชอบเข้าร้านกาแฟเห็นที่ไหนแบบเข้าไปนั่งอะไรเงี้ยแล้วชอบบรรยากาศเขาก็เลยแบบสักวันถ้าเรามีร้านกาแฟของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็จัดให้มันรู้สึกแบบเหมือนแบบที่เราชอบแล้วคิดว่าคนอื่นน่าจะชอบด้วยอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงคือเป็นคนที่ชอบ
ิจกาแฟด้วยอ๋อก็เลยพอมีโอกาสกะว่าภายในปีนี้เนี่ยอยากทำร้านกาแฟแล้วพอดีทุกอย่างมันลงตัวก็เลยแบบก็ทำเลยกาแฟของผมนี่คือเบรนเองเลยไม่เหมือนของใครเลยคือเบรนเองใช่เป็นดีลกับโรงงานในตรงเลยแล้วก็กาแฟของผมนี่คือทำรับมาจากพม่า 70% แล้วก็ของไทยอีก 30% อ๋อคุณเอาเม็ดกาแฟมาผสมกันใช่ครับผมแล้วก็ทำที่นี่เพราะว่าผมกินเนี่ยถ้วยเขาจะใหญ่ๆหน่อยคุณผู้ชมครับแล้วก็มันก็จะหอมหอมกลุ่นดีนะครับกลุ่นดีนี่พอดีเพื่อนผมเป็นบาริสต้าคือเขาเป็นคนที่ชอบกาแฟแล้วเขาแบบชอบไปตามร้านอะไรเงี้ยขายอะไรอีกเนี่ยเห็นมีขนมกงขนมเค้กมีเค้กหลายแบบเลยแต่ว่าที่ซิกเนเจอร์จริงคือไอ้ตัวไอ้บราวนี่นูเทลล่าอ้าวแล้วบราวนี่ไม่เห็นมีเลยบราวนี่ทำไมไม่เสิร์ฟล่ะเสิร์ฟแล้วอ้าวอ้าวทำไมอ่ะไปแล้วหมดไปแล้วชิ้นนึงของพี่หมดแล้วเอ้ยอร่อยมากคุณผู้ชมบราวนี่ที่นี่แหมแกงเล่นเขาบอกว่าขนมเค้กที่นี่ก็ทำเองใช่แล้วก็ไม่หวานมากไม่หวานมากหลายคนคือแบบไปร้านเค้กอะไรเงี้ยเขาบอกหวานเกินไปเราก็เลยปรับให้แบบเชื่อว่าแบบคนที่ไม่ชอบหวานเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่หวานอันนี้ไม่หวานผมชอบร้านนี้เพราะอะไรบ้างคุณผู้ชมเขามีที่จอดรถให้ผมอ่ะแสดงว่าขนมเค้กก็ควบคุมการทำเองใช่คือเราจะไม่แบบสต็อกไว้เยอะๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้ามันอยู่นานๆรสชาติมันก็จะเปลี่ยนก็เลยแบบแค่แบบไม่เกินเอาจริงไม่เกิน3วันก็แบบเคลียร์ให้หมดแล้วหนูมองว่าธุรกิจเนี้ยมันไม่ได้เป็นธุรกิจที่เขาถือว่าทำตามคนอื่นแต่เป็นธุรกิจที่ทำตามหัวใจตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะใส่ใจในรายละเอียดมันจะเป็นขนมเป็นกาแฟเอามาจากไหนขนมเป็นยังไงกี่วันหมดสั่งมายังไงคือเขาดูแลเองแล้วถ้าเป็นคนที่ทำแบบธุรกิจอย่างเดียวคือเอาตังค์ไปหาพนักงานอ่ะโอเคเอาไปอ่ะคอยดูแลไปคือมันเริ่มจากความรักใช่ไหมใช่โอ้โหพี่พูดดีมากแน่นอนอยู่แล้วถ้าคนเราทำธุรกิจไม่รักแล้วมันไม่มีความเจริญรุ่งเรืองคมมากเลยทุกวันนี้ผมยังไม่มีลูกจ้างเลยมาอยู่กันเป็นนายจ้างลูกจ้างในตัวเดียวกันใช่เปิดร้านเองรวมในตัวนี่เปิดร้านเองทุกวันเป็นร้านเองทุกวันมันต้องอย่างนี้เนี่ยมันตุ้มเทพี่แล้วราคานะบอมพี่ว่าเราไปคุยข้างนอกคือราคา reasonable แปลว่าราคาที่มันไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคครับสมมติแล้วคิดดูสิท่านผู้ชมเนี่ยชิ้นอย่างเงี้ยขาย3.50 บาทโอ้ไม่ขนาดนั้นครับดูนะให้เกียรติมูลี่ฟาเฟอร์แอร์หน่อยนี่ดูอยู่50 บาทนี่เนี่ยถูกนะจริงๆไม่ได้ว่าใช่แล้วก็ชิ้นเบลมทึมไอ้ของวัตถุดิบอะผมก็ใช้ของที่มันค่อนข้างโอเคเลยแหละก็ไม่อยากให้เสียชื่อนะเดี๋ยวคนนี้จะมาด่าเราได้ถ้าคนไม่กินกาแฟมีเครื่องดื่มอะไรเพิ่มเติมมีอันนี้เลยอันนี้มาเจออร่อยมากจริงๆอะผมแบ่งชั้นไว้ให้แต่ที่คนหมดแล้วมันก็เลยความสวยมันก็เลยไม่ค่อยมีไม่จริงๆมันสวยมันมีสีขาวข้างล่างคุณผู้ชมแล้วข้างบนเป็นสีดำๆครับมันแบบมันจะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบว่าสวยงามมากอันนี้คือโฮจิชะเป็นมัทฉะเอาไปคั่วเป็นชาเนี่ยเป็นมัทฉะให้จะเห็นชาเขียวเนี่ยแต่อันนี้เอาไปคั่วอีกทีนึงความหอมมันก็จะอีกแบบนึงไปเอามาจากไหนไอ้สูตรแบบนี้คือจริงๆอ่ะผม2คนคือแบบไปหาหลายๆที่เลยก็ถ้าอยากจะเจอคุณบอมก็มาที่ร้านอะไรอนุกอนุกคาเฟ่บอมที่ตั้งจริงๆอีกทีนึงอยู่ตรงไหนเราจะมีสังเกตอะไรก็มันเข้าได้2ทางครับผมเข้าตรงลาดพร้าว48เข้ามาจนสุดซอยที่แบบจะออกไปทางสุริสารก็จะอยู่ซ้ายมือแล้วก็สามารถเข้าสุริสารตรงเข้ามาประมาณ1 กิโลซอยพิบูลอุปถัมภ์อยู่ซ้ายมือเข้ามานิดนึงอยู่ขวามือคาดหวังยังไงเพราะว่าเราก็มีอาชีพอื่นด้วยผสมผสานกันไปครับอ่าฮะก็ทำ2 อย่างเลยก็คือเราชอบเรารัก2 อย่างอะไรเงี้ยคือเราก็นี่จะทำถ้าไม่มีงานอะไรเราก็จะมาอยู่ที่นี่แต่ว่าเวลามีงานเราก็จะปล่อยให้เพื่อนแล้วก็ให้แม่มาช่วยดูแลอ่ะฝากหน่อยนะครับเปิดปีก่อนสิเปิดกี่โมงก็เปิดถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์นี่คือเปิด8:30 นถึงประมาณ2 ทุ่มถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เปิด9:30 นถึง3 ทุ่มแต่ว่าเดือนหนึ่งจะหยุดแค่2 วันคือวันที่16กับวันที่1คือวันหวยออกสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาชมนะครับว่าร้านอนุคาเฟ่เนี่ยสไตล์เป็นยังไงมีอะไรให้กินมีเมนูอะไรเครื่องดื่มของหวานเราขึ้นทั้งเบอร์โทรครับ Facebook Instagram ถ้ามี LINE มีอะไรนอกสมโนครัวอะไรขึ้นให้หมดหน้าจอไม่ขนาดนั้นเอาเถอะขึ้นไปแล้วมาอุดหนุนน้องเขาเพราะว่าใช่เลยครับเปิดเลยน้องเขาก็อยู่ในวงการมาพอสมควรไปทำไมไปรับแขกเขามายุ่งกันตรงนี้แล้วเขาก็แล้วไปลูกค้าที่นี่หน้าตาดีหมดเลยนี่เนี่ยที่ตรงนี้ก็สวยมากเลยนะใช่คุยไปได้ลูกค้าแล้วลูกค้ามีลูกโอ้ย ม
แวะมาให้กำลังใจกันได้นะฮะแล้วก็ยังคงรับงานร้องเพลงเหมือนเดิมครับผมใครอยากจะเชิญไปร้องเพลงงานอะไรก็ยังรับเหมือนเดิมติดต่อตาม Facebook นี่แหละทำไมเป็นไรอยู่บ้านบอกให้อยู่บ้านมาเช็คตลอดว่ามาทำงานจริงหรือเปล่าเออแล้วก็ไม่ได้ไปเกลียดเหรอแล้วก็รีบมากเลยนะรู้ไหมทำไมเขารีบทำไมก็เฮ้ยอายบอกให้อยู่บ้านอยู่บ้านเดี๋ยวกลับไปจะตีให้ตายรู้ไหมว่าทำไมเขารีบเพราะอะไรลูกร้องอยู่ในรถโอเคฝากน้องบอม KPN ด้วยนะครับสำหรับธุรกิจนะครับเพราะทำด้วยหัวใจแล้วก็มีความสุขกับการรวยกับการทำร้านกาแฟแล้วก็ร้านขนมนะครับบุญอร่อยมากบุญอร่อยมากครับฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ขอบคุณนะครับขายดีขายดีแล้วโอ้โหเวลามีผู้ร่วมรายการมารายการมันดีอย่างนี้นะบอมบอมเก่งมากมากเลยนะขอบคุณครับหนูไม่น่าเชื่อเลยนะอันนุคาเฟ่ท่านผู้ชมน่ารักคือที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยน่ารักอะไรก็ตามอ่ะผมเจอคนมาเยอะแล้วแต่เจอคนอย่างเขาน้อยท่านผู้ชมบอม KPN นะฮะนักร้องนะแต่ทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนี่นี่เขาทำเองนะที่ร้านอ่ะครับนี่เดี๋ยวอันนี้ท่านผู้ชมเป็นวุ้นเนี่ยเห็นสันๆได้เนี่ยเป็นวุ้นแล้วข้างในเป็นดอกไม้ทั้งหมดถามจริงๆบอมไม่ต้องโกหกออกรายการนี่ใครทำบอมทำครับบอมทำเองเหรออันนี้เนี่ยนะใช่ครับตัวเองอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวเองไม่ใช่เราใช่เอ้าบอมบอมเก่งมากบอมปั้นเองทุกดอกเลยใช่ครับไอ้บอมไปเรียนมาจากไหนยังไงเนี่ยก็คืออยากหาอะไรเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยก็เลยบ้าตัวเองชอบอ่ะเอาครับเอาเป็นประธานตัดให้หน่อยเนี่ยคือนี่จะบอกให้มั้ยไปที่ร้านอ่ะพวกผมไม่กล้าตัดเพราะว่าใครจะอยากได้ต้องสั่งล่วงหน้า 2-3 วันใช่ดิโอ้โหอย่างงี้ไม่กล้าตัดเค้าไม่ใช่วันนี้จะได้ตัดคือจริงๆเค้าเอามาให้ผมเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าตั้งใจจะตั้งกินกันทั้งโรงถ่ายเลยทั้งสองพวกเราเนี่ยแล้วก็จะต้องตัดใช่มั้ยตัดที่ผมตัดใจไม่ขาดผมตัดใจไม่ขาดอ่ะผมจะขออนุญาตเอาไปกินที่บ้านแต่ว่าถ้ามันเสียหายมาแล้วผมก็จะเอาโอเคเอาให้กินกันแต่บังเอิญมันไม่เสียหายอะไรเลยมันจะบอกเฮ้ยผมทำเองยังเสียได้ดูดิทำเองยังร้องเลยอยากกินตรงนี้อะค่ะเดี๋ยวดอกพังเอาเงินเอาดอกสีม่วงอาจจะว่าดอกสีม่วงมาเดี๋ยวดอกพังเอ้ยตั้งใจจะมาให้ดอกพังเอาดอกเดียว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 ในวาระดิถีโอ้ยอย่าโดนดอกอื่นเอาดอกเดียวดอกเดียวถอยๆดอกเดียวจูเอฟโอ้ยท่านผู้ชมดูนะสีขาวใจโดนสีขาวใจโดนดูนะโดนใบสีขาวแน่เลยเนี่ผมเก่งเงี้ยบอกเราเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นนะเดี๋ยวหล่น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 นี่ท่านผู้ชมดูดิค่อยๆน่ารักมากก็ยังเป็นไม่แต่อยากรู้ว่าสวยขนาดนี้รสชาติเป็นไงรสชาติอร่อยไหมเอาจริงๆชิมแล้วไปชิมชิ้นเล็กคราวจริงๆรสชาติมันจะอร่อยก็เป็นเหมือนวุ้นแหละแต่มันจะใส่แบบเฮ้ยคุณทำไม่อร่อยทั้งกลิ่นเอ้ยพี่ออทานถ้าพี่ออคุณทำขนาดนี้แล้วถ้าพี่ออครับพี่ออทำไมกินเฮ้ยพี่ออกินต่อพี่ออโอ้ยดูดิไม่เอามาแล้วอาต้องชิมอาต้องชิมนี่ผมจะชิมผมต้องเล่าคุณผู้ชมโอ้โหแล้วผมได้ชิมแค่นี้เหรอชิมแค่เจลาตินไปก่อนแล้วกันฮะเนี่ยมันอร่อยมากไอตัวดอกเป็นนมครับเป็นนมแล้วก็ท่านผู้ชมจะเป็นวันเกิดใครจะเป็นวันอะไรก็ตามนะที่จะต้องให้ของคนก็ยังมีความสุขแล้วให้ใจเขาด้วยนะหมายให้ใจอันนี้ใจจริงๆนะครับอันนี้คือใจของเด็กคนนี้จริงๆนะนี่คือใจของบอม KPN จริงนะท่านผู้ชมมันมีกี่คนนะอายุขนาดนี้เป็นแบบนี้บอกกันอีกครั้งนึงนะครับอยู่ตรงแถวซอยพิบูลอุปถัมภ์นะฮะสุทธิสารนี่สุทธิสารนี่เองอยู่สุทธิสารนะพิบูลอันนี้ก็อร่อยกาแฟก็อร่อยชื่อร้านอนุคคาเฟ่ครับคือเด็ดว่ะผมขอถามคำถามได้ไหมในรายการยังไม่ถามไซส์ขนาดเนี้ยบอมทำด้วยมือคนเดียวเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ก็แรกๆนี่เป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าตอนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับเก่งมากเลยแล้วไม่น่าเชื่อเลยขายอันละ2บาทอันนี้ไม่ได้อะไรเลยลาไปก่อนครับเราจะพบกันใหม่วันนี้พวกเราเวลาหมดแล้วสวัสดีครับ2บาท